สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News แรงกว่าใครชิปใหม่ M2 เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วจบไปสดๆร้อนๆสำหรับวันแรกของงาน WWDC งานประชุมนักพัฒนาและเปิดตัวซอฟต์แวร์รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Appleซึ่งงานนี้ไฮไลท์เด็ดที่หลายคนรอคอยก็คือการเปิดตัวชิปประมวลผลรุ่นใหม่ M2 ที่สร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีแบบ5นาโนเมตรรุ่นที่2ภายในประกอบด้วยทรานซิสเตอร์กว่า 20,000 ล้านตัวมากกว่าชิป M1 ถึง 25% ใช้ CPU แบบ8คอร์ให้ประสิทธิภาพของ CPU เพิ่มขึ้นที่ 18% เมื่อเทียบกับชิป M1สามารถใช้ทำงานทั่วไปหรือจะใช้ทำงานหนักๆก็ได้แบบสบายๆเลยค่ะนอกจากนี้ยังใช้ GPU สูงสุดแบบ10คอร์ให้ประสิทธิภาพของ GPU เพิ่มขึ้นที่ 35% ช่วยยกระดับประสิทธิภาพด้านกราฟิกให้แรงยิ่งกว่าเดิมตั้งแต่การปรับแก้สีไปจนถึงการตัดต่อวิดีโอและพัฒนาให้มาพร้อมกับความเร็วและความสามารถในการประหยัดพลังงานที่ดียิ่งกว่าโดยอาศัยสถาปัตยกรรม System on Chipที่นำเอา CPU, GPU และหน่วยความจำอีกมากมายมารวมไว้ในชิปเดียวทุกอย่างจึงสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นแต่ใช้พลังงานน้อยลงยิ่งกว่าเดิมค่ะโดยชิปรุ่นใหม่นี้จะเริ่มใช้กับ2แล็ปท็อปตัวล่าสุด MacBook Air ปี2022และ MacBook Pro 13 นิ้วรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะ